ไม่เอาแล้วไม่เชื่อใจใครแล้วเป็นบทเรียนแม่งโคตรคุณจะได้ยังไงก็ได้ถ้าอยากแต่ต้องปากต้องหวานอมขมขื่นมันทำได้ยังไงมันหนีไปโดยที่ไม่บอกเลยแล้วมึงมาพูดได้ยังไงว่าเอาเงินไปเปย์บาสจากที่เคยรวยอู้ฟู่ตอนนี้ชีวิตดิ่งต้องมาขายผักในตลาดหาเงินใช้หนี้แทนเพื่อนเพราะความไว้เนื้อเชื่อใจสำหรับอันทุลีพรอดีตภรรยาตลกชื่อดังล้อต๊อกแต่ไม่ไหวโดนชาวเน็ตคอมเมนต์แซะแรงว่าที่เธอหมดตัวเป็นเพราะเอาเงินไปเปย์สามีเด็กจนหมดต้องขอขอบคุณประชาชนที่ดีกับอัดมากๆเลยขอบคุณจะเป็นอะไรที่แบบมันโคตรซึ้งอ่ะเนี่ยอันนั่งอยู่เงี้ยวันนึงสมมติเด็กน่าจะขายได้ 6,000 แต่ถ้าอันอยู่ใน 12,000 อัพมันเป็นอะไรก็ป่าต๊อกจริงๆเมียล้อต๊อกเขาไม่มีใครไปบอกกับเมียบาสหรอกเมียล้อต๊อกนี่เจ๊อัดเมียล้อต๊อกอ้าวเสื้อนี้เมื่อกี้นะขาหมู10กล่องคือจะไปเลี้ยงคนนู้นนี้มาช่วยเราโดยที่ว่าคําว่าล้อต๊อกเคยครั้งนึงที่เราเคยบอกกับสามีว่าเลิกกับกูเถอะกูอยากหย่าคือเวลาเราทะเลาะมีเหตุผลบางเรื่องที่แบบกูไม่อยากอยู่กับมึงแล้วหย่าให้กูเถอะผัวเมียเวลาพูดกันมึงจำคำกูไว้นะคำว่าล้อต๊อกอ่ะจะให้มึงมีกินตลอดชีวิตยามที่ตกยามที่เราลำบากเราขายของเนี่ยถ้าเราไม่ได้ตรงนี้เราไม่มีเงินไปส่งดอกก็แน่เพราะเราต้องมาชดใช้กับคนคนหนึ่งที่เราเชื่อใจบุญคุณเขาให้เรามาแค่ 50,000 ครั้งที่เขาไม่รู้จักเราเลยซึ่งเราเป็นเมียป่าแล้วเราก็เดินถือรองเท้าถือกระโปรงไปร้องเพลงเข้าไปในร้านกินข้าวเขาเขาก็บอกเมียป่าต๊อกหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าเมียป่าต๊อกหรือเปล่าบอกว่าใช่ค่ะเดี๋ยวแล้วไม่มีรถขับเหรอถามเรานะเราบอกอ๋อไม่มีอะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาหาฉันหน่อยนะพอมาถึงก็ยื่นเงินให้ 50,000แล้วครั้งนั้นมันก็เป็นบุญคุณตลอดชีวิตมันหนักเนี่ยเพราะว่ามันส่งดอกไงต้องส่งแทนเขาอ่ะก็วอนว่าเขากินเรามาหลายล้านแล้วอ่ะกินไปเยอะแล้วเป็น10ล้านจริงๆมันมีหนี้อะไรบ้างครับมันมีหนี้จากเราไปเอาให้ผู้หญิงคนนี้อย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยตอนนี้ไม่มีอย่างอื่นใช่เราก็ถามว่ากลัวไหมเราไม่กลัวเพราะเรามีสัญญาอยู่แล้วร้านก็ใหญ่โตเรายึดร้านเขาได้เพราะเขามาจำนำกับเราแต่เราไม่ทำเพราะว่าเด็กไม่รู้เรื่องด้วยเขาจะไม่รู้เรื่องเลยกับการกระทำที่แม่เขาทำแต่พอเราใบสัญญาให้เขาก็ยินดีใช้เราเดือนละ100,000วันละ4,000ซึ่งมาจุนเจือช่วยเราได้ภาระหนี้สินตอนนี้เราต้องแบบมันต้องจ่ายยังไงบ้างแม่วันหลายหมื่นวันละหลายหมื่นเลยใช่ขายของ 3-4 ที่รวมแล้วก็เอามากองอาทิตย์ได้ 70,000 นะมากองแบงค์ร้อยอ่ะต้องนับแล้วก็ไปจ่ายเขามันพอใช่ไหมแม่กับการแบบมันพอไหมอ่ะมันก็ไม่มีเงินเหลือเลยไม่มีเงินเก็บแล้วกูจะฟื้นตอนไหนอ่ะตอนนี้มันรวมทั้งหมดกี่บาทเนี่ยเยอะอยู่เยอะล้านตอนนี้เราไม่มีอะไรเลยนะมีตอนมีรถ 5-6 คันตอนนี้เหลือ2คันที่เราต้องไว้ใช้ซื้อกับข้าวและอีกคันไว้สำหรับรับหมูหมาแมวไปหาหมอแล้วก็เงินติดจากเราไม่มีเงินในกระเป๋าแต่150,000-160,000ต้องมีแต่ณตอนนี้2,000-3,000มันตกวูบไปนะแต่ไม่เคยกลัวนะไม่เคยกลัวแต่ที่เสียใจคือมึงจะทำกูเพื่ออะไรมึงพูดกับกูเองว่าอันกูไม่ทำมึงหรอกคำนี้มึงไปไหนมึงกลับมาเถอะมึงอย่าทำกูแบบนี้มึงมารับผิดชอบกับลูกค้าลูกหนี้ทั้งหมดอะกับเจ้าหนี้ทั้งหมดมึงมาบอกเขาด้วยว่าหนูว่าไปหนูจะอย่างงู้นหนูจะอย่างงี้มึงก็ต้องใช้ไม่เอาแล้วไม่เชื่อใจใครแล้วนอกจากคนไม่มีกินจริงๆที่เราพอจะมีแบ่งปันพอมันเป็นบทเรียนแม่งโคตรจะตายอยู่แล้วเนี่ยอายุ60แล้วมันเหลืออีกกี่10ปีที่เราจะเหลืออยู่อ่ะกลับมาโดนแบบนี้มันจะได้ใช้เงินหรือเปล่ายังไม่รู้เลยถามว่าเราจะฆ่าตัวตายไม่ถึงขนาดนั้นเราก็ไม่หนีด้วยก็ยอมที่จะไม่หนีแต่ก็คือถ้าเขาจะยิงหรืออะไรก็ช่างมันก็อยู่กับบ้านเนี่ยไม่เสียดายเพราะเราพาคนเร็วๆไปรู้จักกับเขาคุณจะได้ยังไงก็ได้แต่เขาอยากแต่ต๊อกปากต๊อกแค่นั้นแหละเพราะเขาไม่เกี่ยวจะมาพูดคำว่าเมียล้อต๊อกอะไรไม่ได้หวานอมขมขื่นมันทำได้ยังไงมันหนีไปโดยที่ไม่บอกเลยเราได้ตามเงินตอนนี้คือไม่คือตามแล้วอะแล้วลูกเขาก็ร้องไห้แล้วพ่อเขาก็ตายทุกอย่างมันดังไปหมดเหมือนโดนบนเลยนะมันกลับไปเชื่อใจมันมากเลยจนลูกเล่าเต้าเราตอนนี้ลำบากหมดเลยลูกเราบอกเพราะเขาคนเดียวทำให้ชีวิตครอบครัวลูกเราก็แค้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราบอกว่าอย่าเลยถ้าเขามีจริงๆเขากลับมาแม่มั่นใจว่าเขาต้องกลับมาวันนี้ยังมีคนมาขอยืมเงินอยู่ไหมไม่มีละไม่มีแล้วไม่มีก็แบบว่า
นิดหน่อย 1,000-2,000 อะไรเงี้ยแล้วมึงมาพูดได้ยังไงว่าเอาเงินไปเปย์บัสณตอนนี้เราไม่มีเงินบัสคุณมีตังไหมเดี๋ยวบัสออกค่าแมวเองบัสออกค่าอาหารแมวคุณมีตังไปซื้อผักไหมกอดเราแล้วบอกมันเหนื่อยว่ะไม่ไหวอยากหนีถ้าสมมติอัดหนีคุณอยู่ได้ไหมจะไม่รักกันเลยหรอทำไมอยู่ๆจะทิ้งบัสไปก็ไปด้วยกันแล้วกลับมาใช้หนี้เขาแล้วเราจะไปเอาเงินตรงไหนมาใช้หนี้เขาล่ะสู้อยู่ไปอย่างนี้แหละไม่ต้องร้องไห้มันเป็นความที่คุณเชื่อใจคนบาสจะบอกว่ามันเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ในครอบครัวเรามันเดือดร้อนหมดเลยแมวหมูหมาเดือดร้อนหมดเลยตอนนี้เราอยากบอกกับเจ้านี่ว่าอยากให้หยุดดอกขอหน่อยได้ไหมเนาะหยุดดอกหรือว่าลดดอกลดดอกหน่อยถ้าเกิดจะมาเก็บดอกวันนี้ขนาดเนี้ยขายกี่ล้านนะมันรวมก็ต้องไปให้เขาหมดชีวิตมีปัญหาเราได้นึกถึงแบบมีความรู้สึกถึงหาป่าบ้างไหมมันก็เป็นบาปกรรมที่เราทำไหมมั้งมันถึงมาเจออย่างเงี้ยจริงๆเราได้ขอแบบเข้าไปหาอยู่บอกคุณเดินก็ไปตีสามตีสี่แล้วมืดๆอ่ะแล้วก็เดินไปหน้าบ้านก็บอกก็บอกคุณแม่งแย่ว่ะมันแย่จนฉันไอ้ฆ่าตัวตายไม่ฆ่าให้แม่งมายิงกันเถอะแต่กูไม่ใช่กูโกงกูให้ต้นแต่กูขอหยุดดอกเถอะก็ต้องขอให้แฟนคลับแฟนเพลงแฟนทุกคนเนี่ยช่วยซื้อน้ำพริกเนี่ยน้ำพริกปลาโอแม่อั๋นนะคะเป็นปลาโอเนื้อปลาล้วนๆกระปุกละ150ถ้าสั่ง2กระปุกขึ้นไปกระปุกละ100ค่ะก็อยู่ตลาดวิลล่าคลอง8นะคะอยู่ตลาดวิลล่าคลอง8